สลามมาเลกุมสวัสดีค่ะมีแม่ย่าจะพามาทำตำมะเขือสูตรอินเดียนะคะนี่ค่ะแม่ย่าก็ได้เบ้าขนมครกมานะคะแม่ย่าก็เอาน้ำมันใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเอากระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเอามาทอดนะคะก็มะเขือของเรานะคะมะเขือขาวของอินเดียนะคะแม่ย่าก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราจะทอดทั้งหมดด้วยกันนะคะแม่ย่าต้องมีพริกนะคะมีพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีขามะเขือยาวนะคะที่หั่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสุกแล้วจะเป็นยังไงนะคะแม่ย่าเอาทั้งหมดมาทอดนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะน้ำมันเราก็ใส่ปานกลางนะคะสุกง่ายค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแม่ย่าเดี๋ยวเราไปตำกันนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะที่แม่ย่าไปทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตำกันนะคะทุกอย่างทอดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะของเราก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะตำให้ละเอียดพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็ชิมรสนะคะว่าเราชอบรสไหนเดี๋ยวแม่ย่าเอาน้ำปลาเติมหน่อยหนึ่งนะคะไม่ได้ค่ะเราต้องกินสูตรของเราเนาะแม่ย่าทำแบบสไตล์อินเดียเนาะแต่เราก็จะกินสูตรของเราด้วยการเติมน้ำปลาเข้าไปโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ย่าเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เหมือนตำมะเขือบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่เราเอาไปทอดนะคะพร้อมน้ำปลาร้าของเราจะได้รสเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศนะคะหวานจากน้ำตาลผักชีนะคะนี่ค่ะนี่คือตำมะเขือของแม่ย่านี่ค่ะรูปลักษณะก็มาเป็นแบบนี้นะคะอร่อยค่ะเสิร์ฟกับผักสดนะคะที่เรามีในครัวก็มีแตงกวานะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ